สวัสดีค่ะกูเต้นถากพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันมื้อนี้ก็สิพามาชมดอกไม้ที่สวนหลังบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกมูนนะคะนางก็จะเป็นรอดสุดท้ายละค่ะของช่วงฤดูใบไม้ผลิสีสันของนางก็จะงามเลิศมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกดอกไม้ที่ว่าทนอากาศหนาวค่ะอันนี้บ่ได้ซื้อเด้อค่ะเห็นนางเกิดเองยุคขางรั่วก็เลยไปถอนนางมาปลูกปึงนางก็เกิดง่ายง่ายค่ะและดอกของนางก็งามค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากช็อปค่ะดอกของนางงามค่ะสีสันมีเหลืองอร่ามค่ะก็ซื้อลองซื้อมาปลูกปึงค่ะผลออกมาว่านางออกดอกมาสวยมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่ว่าซื้อเมล็ดพันธุ์มาค่ะแล้วก็เมื่อวานค่ะผลออกมาว่านางเกิดแทบทุกต้นค่ะแล้วก็เกิดเต็มเลยค่ะนี่ค่ะปลูกออกมาแล้วก็รู้สึกว่านางบานเต็มเลยค่ะเพราะหน้าห่อนมาก็รู้สึกว่าภูมิใจและก็ประทับใจค่ะนี่ก็สิเป็นต้นมะเขือเทศค่ะก็มีหลายพันธุ์ค่ะมะเขือเทศแบบลูกใหญ่กับลูกน้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นบุตเทอร์บีเทอร์ค่ะที่ซื้อมาปลูกแล้วก็จะมีผักบุ้งผักตังโอหรือคุณชายค่ะบ่แม่นคุณชายเว้าผิดเนาะตังโอได้แม่นบ่คะเว้าผิดเว้าถูกก็ขอโทษด้วยเด้อค่ะนี่ค่ะหน้าก็ขึ้นสูงค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละจีนเด้อค่ะที่ว่าแม่ทรงที่ว่าคุณแม่ส่งเมล็ดผักมาเมล็ดผักมาให้แล้วก็ว่าวผิดว่าวถูกกะลิ้นพัดกันอันนี้ก็เป็นต้นพริกหวานค่ะหรือปาปริก้าที่ลงไปรอบที่เลี้ยวพุ่นค่ะนางก็กำลังแตกยอดค่ะพุ่นออกมาว่าคือสิได้กินหมากนางอยู่ค่ะนี่ค่ะผลงานที่ได้แล้วก็ยังมาเบิดเถอะค่ะก็ยังมีต้นโคลาบีค่ะแต่ว่าอากาศห่อแห้งจนว่าหัวน้านี่แตกเลยค่ะคือสิได้ถอนทิ้งค่ะแต่ว่าก็มีหลายหัวอยู่น้ากะกะลังเป็นหมากขึ้นค่ะนี่ค่ะต้นโคลาบีค่ะใบของน้ากะชิคล้ายๆใบคะน้าค่ะพระเจ้าว่าใบของน้าน่ะเอาไปผัดได้ค่ะผัดคือจังนั่นผัดคะน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นค่ะที่เพื่อนบ้านเพิ่นให้มานางก็กำลังมีหมากแล้วก็แตกกิ่งแตกสาขาก็พันเกี้ยวไปเรื่อยค่ะจนว่าคุณสานั้นทำเหล็กไว้ให้นางเกี้ยวขึ้นค่ะนี่ความสูงของนางนางยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะนางยังหยิบแตกยอดไปต่อยค่ะนี่ค่ะผลของนางที่จริงอ่ะนางเกิดเต็มหลายกว่านี้เด้อค่ะกล่องมันซูมได้แค่นี้ค่ะนี่ค่ะทายไปมองใดก็แตกไปอยู่มองนั้นค่ะดกแห้งค่ะนี่ค่ะโคนต้นของนางค่ะปลูกได้3ปีค่ะดกค่ะค่ะหมากเต็มเลยค่ะนี่ค่ะก็ต้องรออีกค่ะปีหน้าก็คือสิขึ้นค่ะก็นี่คุณสาเพิ่นก็เฮ็ดให้นางเกี่ยวค่ะบ่อยากให้นางออกมาอยากให้นางเกี่ยวกับสายลวดที่ว่าเฮ็ดไว้ค่ะปีหน้าถ้าว่านางใหญ่ก็นี่ก็สิได้เปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่าเล็กที่ซื้อมามันเสียหน่อยแห้งค่ะเพื่อนเล็กขาดเล็กอย่างเพราะว่ากิ่งนางก็เริ่มดกค่ะเริ่มแตกยอดคลิปหน้าพวกเราจะพาไปชมหรือไปทำอะไรโปรดติดตามรับชมค่ะ